สรุปยอดค่าตัวนัดบิ๊กค่าตัวรวม 1.2 ล้านบาทศึกราชดำเนินรวมใจเพื่อแฟนมวยวันพุธที่ 9 สิงหาคมนี้ณเวทีมวยราชดำเนินไม่มีถ่ายทอดสดทุกช่องทางถ้าได้กำไรจากการจัดจะไปใส่เพิ่มค่าตัวให้นักมวยในรายการทั้งหมดอย่าลืมกันนะครับคอมวยพันแท้ห้ามพลาดเนื้อเพชรปะทะเพชรนิพนธ์หายหน้าหายตาไปจากสังเวียนเกือบ3ปีเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตได้เวลาคัมแบ็กปะทะเพชรนิพนธ์ศักดิ์ฉลบในพิกัด114ปอนด์ในศึกมวยไทย7สีวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมนี้แฟนมวยห้ามพลาดชูเจริญชนสามานอัสสุริศึก RWS วันเสาร์ที่15กรกฎาคมนี้มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดมาเทียสฟูนทูคอร์ตคู่ชกของชูเจริญดับรันสารคามสภาพร่างกายไม่พร้อมถอนตัวออกจากทัวร์นาเมนต์รุ่น140ปอนด์เป็นที่เรียบร้อยทางผู้บริหาร RWS ได้นำสามัญอัสสุรินักมวยค่ายวีน่ามวยไทยมาเสียบแทนถือว่าเป็นนักมวยที่แข็งแกร่งอันตรายเคยแลกเดือดกับยอดเหล็กเพชร อัจฉริยะในศึกวันลุมพินีมาแล้วงานนี้ชูเจริญจะเอาอยู่หรือไม่รอติดตามมวยเด็ดสังเวียนเดือดเสาร์นี้งดแล้วไปที่ไหนรอชมศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดหลังจากยืนระยะมา6เดือนทีมงานเพชรยินดีตัดสินใจงดจัดการแข่งขันวันเสาร์ที่15กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากมีผลกระทบต่อการออกคู่มวยซึ่งจะต้องจัดหานักมวยถึง60คนในการใช้จัดรายการวันอังคารพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ทำให้คุณภาพของรายการทั้งสัปดาห์ทำได้ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรทำให้ทีมงานตัดสินใจถอนออก1รายการเพื่อตั้งหลักให้3รายการที่เหลือมีคู่มวยที่แน่นและดีขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งวันเสาร์มีรายการมวยเยอะมากทำให้มียอดรับชมเรตติ้งไม่ถึงเป้าส่วนหลังจากนี้จะย้ายไปจัดที่ไหนวันเวลาอะไรทางทีมงานจะอัปเดตให้แฟนมวยได้รับทราบอีกครั้งไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน